สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครเลือดเจ้าพระยานำแสดงโดยเด่นคุณงามเนตรบูมสุภาพรป๊อปถากูลทีพีปุณปรีดีริววชิรวิทย์น้ำฟ้าธัญพัฒน์จ๊อบทัชพลตั๊กนภัสกรและแจ็คกี้ชาคลีนแม่เพลงชื่อดังกระฉ่อนในทุ่งลานเทแม่สีนวลลูกสาวคนเดียวของกำนันธงสีนวลเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆโดยเฉพาะสมิงหนุ่มเรือโยงที่รักและพักดีต่อสีนวลมาตั้งแต่เล็กจนโตลานเทพื้นที่ห่างไกลความเจริญกฎหมายแทบไม่มีความหมายอำนาจเถื่อนเป็นสิ่งที่พบเจอเป็นปกติและชื่อที่ชาวบ้านหวาดผวามากที่สุดก็คือมเหศักดิ์ขุนโจรมหาเวทกำนันธงกับสมิงช่วยกันฝึกชาวบ้านให้ลุกขึ้นสู้ทำให้มเหศักดิ์โกรธแค้นลงมือฆ่าพ่อแม่ของสมิงเพื่อให้เป็นบทเรียนต่อชาวบ้านลานเทสมิงเรียกร้องให้ทางการช่วยจับมเหศักดิ์แต่กลับพบว่าเท่าแก่ชิ้นกับนายอำเภอคอยชักใยอยู่เบื้องหลังมเหศักดิ์นายอำเภอพยายามฆ่าปิดปากสมิงสมิงจำใจสู้เพื่อปกป้องตัวเองจนเผลอฆ่านายอำเภอตายสมิงกลายเป็นจอมโจรฆ่าหัวแพงที่ทางการตามล่าตั้งแต่นั้นสีนวลกับกำนันธงเห็นใจสมิงเลยช่วยให้หนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าหลังจากนั้นกำนันธงได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้ชายท่านผู้ว่าเลอสันนักเรียนนายร้อยตำรวจรูปหล่อทำให้สีนวลและเลอสันได้พบกันทั้งคู่หลงรักกันจนถึงขั้นลักลอบได้เสียในขณะที่สมิงแอบเฝ้ามองด้วยความเจ็บปวดเลยขอให้เลอสันรับปากว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อสีนวลไปตลอดชีวิตหากผิดสัญญาเขาจะไม่ปล่อยให้เลอสันได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปเลอสันรับปากสาบานในคำสัญญามเหศักดิ์รู้ว่าสมิงซ่อนตัวอยู่ในป่าก็ออกตามล่าเลอสันกับสีนวลรีบตามมาช่วยแต่ไม่ทันสมิงพลาดท่ามเหศักดิ์จนในที่สุดก็หายสาบสูญไปด้วยกันแต่ทัพทิมได้ไปพบสมิงที่อาการสาหัสจึงได้พาไปให้เสือเฮียนพ่อที่มีอาคมแก่งกล้าช่วยรักษาอยู่ที่ชุมโจรผาช่องลมเลอสันได้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงระหว่างเดินทางกลับมาเรียนต่อที่บางกอกจนเลอสันสูญเสียความทรงจำเรื่องระหว่างเขากับสีนวลคุณนายสะอางได้โอกาสจึงให้ลูกชายแต่งงานกับสร้อยเพชรลูกสาวผู้ดีมีตระกูลและปกปิดเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสีนวลไว้ตลอดไปเวลาผ่านไปสอยดาวลูกสาวของสีนวลเติบโตมาอย่างเข้มแข็งสวยแข็งแก้วและยิงปืนเก่งเหมือนแม่เธอมีคู่หูชื่อบุญเหลือเด็กกำพร้าที่สมิงเก็บมาและสีนวลเป็นผู้รับเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆทั้งสองเติบโตมาด้วยกันและสนิทเหมือนพี่น้องแม้วันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานสมิงยังแอบออกมาหาสีนวลเป็นระยะและคอยฝึกยิงปืนการต่อสู้ให้กับสอยดาวและบุญเหลือจนทั้งคู่เกิดความผูกพันนับถือสมิงเหมือนพ่อและเรียกว่าพ่อใหญ่ตามที่สีนวลสั่งไว้เพื่อความปลอดภัยของสมิงส่วนเลอสันมีลูกกับสร้อยเพชร2คนคือสาวเดือนและเกียรติกล้าและเลอสันก็ได้เลื่อนยศก้าวหน้าตำแหน่งใหญ่โตและมีหน้าที่ปราบโจรในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกลุ่มเสือ3พี่น้องเลอสันจึงมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีระพีตำรวจหนุ่มไฟแรงกับลูกน้องปลอมตัวเข้ามาลานเทเพื่อสืบหาแหล่งกบดานของโจรกลุ่มนี้ระพีกับลูกน้องปลอมตัวเป็นพ่อค้าเรือเร่แต่สอยดาวเข้าใจผิดคิดว่าเป็นขโมยจึงยิงเรือของระพีเสียหายเขาจึงขออาศัยอยู่ที่บ้านกำนันธงสอยดาวกับระพีจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตั้งแต่นั้นมาเลอสันยังระดมไล่ล่าสมิงอย่างไม่ลดละสอยเพชรที่เริ่มระแคะระคายเรื่องในอดีตของเลอสันกำลังลุ่มร้อนใจกลัวสีนวลมาทวงคนรักคืนอีกทั้งความสัมพันธ์ดีๆระหว่างระพีกับสอยดาวกำลังก่อตัวขึ้นติดตามชมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อันเข้มข้นของพวกเขาสายสัมพันธ์สายเลือดที่ไหลเชี่ยวดุจดังแม่น้ำเจ้าพระยาและความแค้นที่รอวันปิดบัญชีได้ในละครเรื่องเลือดเจ้าพระยา
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่ม3มีนาคมนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะยามสุขเสมิงจะคอยยินดียามทุกข์เสมิงอยากให้สีนวลคิดถึงเสมิงเป็นคนแรกกระแสน้ำเชี่ยวถ้าคนไม่ช่วยกันพายเรือของเราก็คงไปไม่รอดดอกไม้ป่าก็มีศักดิ์ศรีไม่ได้ต่างจากดอกไม้ในเมืองกรุงนครเลอสันวันใดที่มึงทำสีนวลเสียใจกูจะฆ่ามึงไอ้เลอสันจับตายซื้อเสมิงอย่ายิงเสมิงไม่ใช่โจรพุทธนาคราชHoo!